สวัสดีครับวันนี้เกษตรข้างรั้วนะครับจะมาเสียบยอดนะครับฝรั่งพันธุ์หงเป่าสือนะครับบนตอของฝรั่งขี้นกนะครับอันนี้เราสั่งมาต้นละ10บาทนะครับอุปกรณ์นะครับยอดพันธุ์ดีนะครับหงเป่าสือตอฝรั่งขี้นกนะครับมีคัตเตอร์เทปพันกิ่งครับที่ขาดไม่ได้คือแอลกอฮอล์นะครับขั้นตอนแรกนะครับพ่นนะครับแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนนะครับฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็ตัดนะครับตัดยอดเดิมออกนะครับเพื่อให้ต่อนะครับเตรียมพร้อมสำหรับการเสียบนะครับใช้ใบคัตเตอร์นะครับทำปาดนะครับปาดบนหัวตอรอยตัดให้นิดนึงนะครับเผื่อมีรอยช้ำของรอยตัดจากกรรไกรตัดกิ่งนะครับทีนี้ครับแล้วก็ผ่านะครับผ่าตรงกลางนะครับผ่าลงไปตรงๆนะครับแต่ผมจะใช้ผ้ารองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โดนมือนะครับผ่าลงไปเลยนะครับประมาณสัก1ใบมีดนะครับหรือประมาณสัก2เซนได้นะครับก็จะได้แผลนี่ครับนี่พันธุ์ดีนะครับก็จะมาเหลานะครับเป็นตัว V นะครับหรือเป็นริ่มรูปริ่มนะครับเราจะใช้ประมาณ 2-3 ข้อตานะครับลองไปเลยนะครับสองด้านนะครับประมาณนี้นะครับจะได้แผลประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาเสียบนะครับเสียบลงบนตอนะครับได้ประมาณนี้นะครับจะมืดนิดนึงนะครับวันนี้ทำตอนประมาณ3ทุ่มนะครับแต่งอีกนิดนึงนะครับแต่งแผลอีกนิดนึงนะครับทีเราก็จะพันด้วยเทปพันกิ่งนะครับพันให้แน่นเลยนะครับเราจะชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับตัวกิ่งนะครับจะชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับพันนะครับการพันนะครับพันจากล่างขึ้นบนนะครับพันจากล่างขึ้นบนนะครับเพื่อป้องกันน้ำนะครับไม่ให้เข้ามาในแผลนะครับพันให้แน่นไปเลยนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นการเสียบยอดฝรั่งนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเอาต้นฝรั่งนะครับที่เราเสียบยอดไว้นะครับอบนะครับในถุงสูญญากาศนะครับจะทิ้งไว้ในถุงอบนะครับประมาณ 25-30 วันนะครับโดยไม่มีการเปิดนะครับอบไม่ให้มีอากาศเข้านะครับผูกให้แน่นนะครับแน่นนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับครับสำหรับการเสียบยอดฝรั่งนะครับของเป่าสือบนตอ
ฝรั่งขี้นกนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับในช่องเกษตรข้างรั้วด้วยนะครับขอบคุณครับ